พี่เล็กครับครับนะ What's the plan ผมว่าไม่ยากงานนี้เรางี้ we could pull it off เราพี่เต้จะดึงอะไรไปไม่ใช่เราทำสำเร็จแน่อ๋อ pull it off จะแปลว่าทำสำเร็จใช่แผนนี้ได้แน่น้าว่าไง I'm still on the fence ไปทำอะไรบนรั้ววะให้หนามันตำก้นเล่นมันครับจะบ้าแล้วครับ I'm still on the fence fence แปลว่ารั้วแต่ on the fence มันเป็นสำนวนที่แปลว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปจะข้ามไปอีกฝั่งหรือจะถอยทับกลับไปฝั่งเดิมนั่นเองครับ hesitating hesitating ยังลังเลอยู่โอเคมีอย่างงี้นะ you can either go through the front gate จะเข้าข้างหน้าคือออกไปข้างหน้าครับอ๋อจากสถานที่โดยรั้วด้านหน้าก็คือประตูรั้วคือเกตเพราะถ้าวอลคือกำแพง fence คือรั้วแต่ถ้าเกตคือประตูรั้วออกประตูรั้วใหญ่เอาไปพี่ได้ครับ that would be too obvious มันจะโจ่งแจ้งเกินไปนะ the backyardเข้าข้างหลังเหรอจะไปจะออกทางสวนหลังบ้านอ๋อไม่ใช่ครับแล้วว่าแต่กำแพงมันสูงไหม Is the wall high Or we could go through the sewer ให้ไปกินตำซั่วเลยเหรอครับ อะไรฮะเนี่ยไปทางท่อระบายน้ำนี่เป็นคนไม่ได้หนูนะอ้าวก็มันอยากออกปะล่ะก็อยากออกก็ต้องตามนี้แหละรู้ละครับ The chimney จะชิมไหนฮะปองไฟอ่ะปองไฟโอ้ยมันเซนต์คลอสแล้วแล้วไปเจอครับบ้านคนไทยที่ไหนเขาจะมีปล่องไฟโอ้นี่ทั้งหมดนี่คุณผู้ชมคือเราจะหนีเมียเที่ยวมันต้องวางแผนยากขนาดนี้เลยคือทั้งหนีเมียแล้วก็กลับเข้าบ้านอีกด้วยนะฮะขาไปไม่เท่าไหร่ขาเข้าเนี่ยยากกว่าทั้งสองขาเลยครับผมทั้ง departure กับ arrival เลยนะครับพี่เต้ครับผมว่าเราควรจะต้องวางแผนการหนีเนี่ยก็คือ escape plan ให้มันดีๆนะครับต้องมีมืออาชีพมาช่วยใช่ครับผมโอ้โหเพราะนี่มันอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง escape plan 3 the extractorsใช่ครับ extractor คือผู้รับเหมาใช่ไหมครับนั่นมัน contractors ครับอ๋อแล้วครับผม extractor มันคืออะไรครับรู้จักแต่ excavator ครับพี่เต้ไอ้นี่มันที่ขุดดินป่ะก็เหมือน digger นั่นเองครับพวกพวกอุปกรณ์ตักดินเนี่ยเครื่องตักดินน่ะใช่แต่ถ้า gold digger นี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะโอ้นะฮะนั่นก็คือขุดทองก็คือจะปอกลอกเราจนไม่เหลืออะไรเลยคือจะไปคบใครสักคนเพื่อหวังเงินเขาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ extract นี่ก็คือเป็นการสกัดมา extractor ก็คือเป็นการไปดึงคนที่อยู่ในฝูงคนหรือกลุ่มคนแล้วเอาแค่คนนั้นหรือสิ่งนั้นออกมาประมาณนี้และใน dialogue ที่เราเลือกมานะครับก็คือตอนที่พระเอกของเรื่องคือ Ray นะครับกำลังพูดกับเพื่อนในเรื่องของว่าเอาไงเราจะอารมณ์เหมือนน้ำเมื่อกี้เนี่ยจะ on the fence คือจะไปต่อหรือจะถอยกลับอะไรประมาณนี้บางไงเพื่อนก็ chicken out chicken out คือปอดแหกคือแบบไก่ก็กลัวก็ไก่ก็เลยวิ่งหนีออกจากเล้าหมดเลยอารมณ์นั้นนะฮะครับเพื่อนก็เลยตอบมาว่า Look, you got me this far, man. This is not your fight. If you want to pull out, I get it. No, I got your back, man. I'm here for you. Let's do it. Look, you got me this far, man. This is not your fight. If you want to pull out, I get it. No, I got your back, man. I'm here for you. Let's do it. เริ่มนั่งได้แล้วมาเอาแม่แม่ภาษาอังกฤษครับ Look. อ๋อดูแม่แม่แม่ Look ก็คืออ่ะโอเคฟังดีๆก็คือพูดง่ายคือดูผมแล้วตั้งใจฟังสนใจหน่อยสนใจหน่อยนะครับ you got me this far ก็แปลว่านายก็พาฉันมาไกลขนาดนี้นะนายอะไรเงี้ยช่วยมาขนาดนี้แล้วนะใช่นะครับ this is not your fight นี่มันไม่ได้เป็นการต่อสู้หรือปัญหาของแกที่แกจะต้องไปจัดการเป็นปัญหาของฉันนี่ไม่ใช่ศึกนายหรอกมันศึกของฉันใช่ if you wanna pull out I get it ถ้านายอยากจะถอนถอนอะไรครับถอนตัวถอนตัวนะครับ I get itฉันก็เข้าใจนะครับ I get it ก็คือเหมือนเข้าใจแหละ get นะครับสุดท้ายครับเพื่อนก็บอกว่า no I got your back man ไม่อะฉันได้บนหลังแน่นะครับฉันอ่ะ I got your back ฉันก็ได้บนหลังนายพร้อมที่จะสนับสนุนนายถ้านายจะหล่นล่วงมาฉันจะพร้อมที่จะดันคืออยากจะบอกกับคุณผู้ชมครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนก็ไม่รู้ไงว่าวลีชุดมันแปลว่าอะไรก็ไปดันแปลทีละคำทีละคำไง got ก็ได้ your back ก็คือหลังบนหลังของเธออย่างนี้จะทำงานบนหลังคนว่างั้นไม่รู้นะครับไม่ใช่บอกว่าพร้อมหนับหนุนพร้อมหนับหนุน I got your back ก็แปลว่านะพร้อมหนุนพร้อมสนับสนุนอยู่ข้างหลังนั่นเองครับ I'm here for youก็ไม่ได้แปลว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอ I'm here for you ก็แปลว่าเฮ้ยฉันพร้อมจะช่วยนายเสมอโอเคนะครับ Let's do it ทำกันเถอะยังไงนะครับถูกต้องเลย Let's ตามด้วย verb แต่ถ้า let me know ไม่ใช่ let's me know นะครับนะฮะนะครับผมสนุกง่ายใช้ได้จริงต้องที่นี่ที่เดียวนะครับผมกับรายการ Movie Language ซีนเด็ดภาษาหนังทางช่องโมโนช่วยนานเท่านั้นนะครับตกลงแผนหนีเมียของเราเอาไงดีแผนจะหนีเหรอครับเนี่ยเอาไม่เอาเหรอคุณไม่เห็นแล้วครับเมียเรากำลังดูอยู่ด้วยนะฮะเพื่อนๆก็ดูกันเยอะนะครับผมแผนหนาเขาแผน it's his idea ไม่ใช่พี่เต้สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com